นี่จ้านี่จ้าทุกคนจ้านี่นี่นี่โอ้ยได้กินหลายลูกแล้วนะจ้านี่นี่แดดร้อนหลายอู้นี่ไงโอ้เดี๋ยวรดน้ำต้นไม้จ้ะเดี๋ยวรดน้ำต้นไม้เดี๋ยวยังได้หลายลูกอู้นี่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 อู้เดี๋ยวได้หลายลูกจ้ะนี่นะคะนูนข้างนอกอีกหลายอยู่ดิแค่นี้ไม่ต้องมากค่ะแค่เนี้ยปลูกกินค่ะไม่ได้ปลูกขายแค่นี้ก็อิ่มแล้วจ้ะแค่นี้ก็อิ่มแล้วนี่ก็ผักชีอันนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมอันนี้จริงๆซึ่งมาปลูกทำไมก็ไม่รู้อะไปเก็บในป่าก็ได้ถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยลูกแค่นี้เองค่ะลูกเล็กพันนี้นะคะพันนี้ที่เขามีที่ป่านะที่ป่าแบบนี้เลยพันนี้เลยไม่เข้าใจอ่ะไปซื้อมาทำไมพันเล็กๆอย่างนี้งงชอบกินเหรอชอบกินเหรองงแทนที่จะซื้อพันใหญ่ๆมาเนี่ยลูกเขาแค่นี้เองดูนิ้วโป้งนู้นยังไม่ถึงเลยลูกเขานิดเดียวน้องมากดูที่ป่าก็ประมาณนี้นะคะเราเลี้ยงเองเขาก็จะใหญ่กว่าที่ป่านิดนึงนี่ประมาณนี้เลยทุกคนเขาจะมีผลคล้ายสตรอเบอรี่นะคะก็ตระกูลสตรอเบอรี่เนี่ยค่ะแต่เขามีชื่ออีกเรียกอีกตัวหนึ่งนะอันนี้พบเห็นได้ในป่าข้างทางนะคะป่าข้างทางแล้วคิดดูอ่ะกว่าจะเก็บได้นะกว่าจะได้กินไม่รู้เขาชอบกินตัวนี้หรือเปล่าเขาถึงมาใส่นะเห็นก็เลยขออนุญาตถ่ายดูค่ะอู้ดูกล้องก็ได้ชัดขนาดนะคะอู้แสดงว่าในป่ากำลังออกค่ะในป่ากำลังออกใบก็คล้ายๆกับใบสตรอเบอรี่นะคะดอกก็เหมือนกันแหละแต่มันคงจะเป็นคนละสายพันธุ์คนละสายพันธุ์สุกแล้วอันเนี้ยสุกแล้วทานได้แล้วนี่ค่ะสุกแล้วทานได้แล้วนี่เขาไปซื้อมาตั้งแบบนี้กันนะจ๊ะโอ้ยเสียดายไปซื้อพันธุ์แบบงงซื้อแบบเนี้ยนะไม่ค่อยได้กินหรอกนะคะแต่ก็ได้เป็นไม้ดอกไม้ประดับไว้ชมไปเลยจ้า